น้อยเอ๋ย2คลิปก่อนหน้านี้เราได้หา v cross b จนคล่องแล้วนั่นก็คือการหาทิศทางแต่ว่าอย่าลืมนะสมการนี้เป็นสมการของเวกเตอร์เราจะต้องตอบสองอย่างซึ่งนั่นก็คือทิศทางและก็ขนาดขนาดของสมการนี้ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเราขนาดของมันก็คือ q คูณกับ v คูณกับ b และก็คูณกับ sin เซตาสายเซตาตัวนี้มุมเซตาก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ b จำไว้ q v cross b มีค่าเท่ากับ q v b sin เซตาผมมีรูปอยู่4รูปก็คือ a b c d ผมอยากให้พวกเราหาทิศทางของแรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุซึ่งเคลื่อนที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก ว่าอยู่ในทิศใดอันนี้คือคำถามข้อที่1คําคำถามข้อที่2ก็คือหาขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุในแต่ละรูปหลังจากนั้นช่วยเปรียบเทียบหน่อยว่ารูปไหนมีแรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุนั้นมีค่ามากที่สุดและรูปไหนมีค่าน้อยที่สุดโอเคพร้อมแล้วโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ ภาพ A อันดับแรกหา V ให้เจอก่อน V มาด้านนี้ต่อมาหา B ให้เจอเมื่อหา V เจอหา B เจอเราก็ให้นิ้วทั้งสไปตามทิศทางของ V หลังจากนั้นก็พยายามกวาดไปครับจาก V ไปยัง B นิ้วหัวแมวโป้งก็จะบอกเราว่านี่คือทิศทางของ fb easy นี่คือทิศทางส่วนขนาดของ Fb ก็มีค่าเท่ากับ QvBsinθ θ b, ในที่นี้คือมุมระหว่าง v กับ b จากรูปคือ90องศา sin 90มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ sin 90มีค่าเป็น1ดังนั้นขนาดของมันในข้อนี้ก็คือ Qv B เฉยๆนะครับโอเคหยุดไว้ก่อนต่อมาดูข้อที่ 2. 2ข้อที่2 V อยู่ไหน V อยู่นี่นะครับ B อยู่ไหน B อยู่นี่ทำมุมต่อก,กันเท่าไหร่ไม่รู้เป็นเซต้านะครับแต่ว่าเซต้าตัวเนี้ยน้อยกว่า90แน่นอนนะครับ V c ครอ s B กวาดจาก V ไปยัง B F V ของเราอยู่ในทิศไหน อยู่ในทิศนี้นะครับ fb อยู่ในทิศเดียวกันเห็นไหมว่าถึงแม้ว่ามุมมันจะไม่เท่ากันกับรูป a แต่ทิศทางของสนามแม่เหล็กที่กระทำกับมันก็อยู่ในทิศเดียวกันและก็ตั้งฉากกับระนาบ bb ด้วยเช่นเดียวกันเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงมาดูขนาดของมันขนาดของมันก็คือ q v S b s i n เ t a เซตาเท่าไหร่ไม่รู้เอาแค่นี้ก่อนอ่าง่ายต่อมาภาพที่3 V หา V ให้เจอก่อน V อยู่ไหน v อยู่นี่ B อยู่ไหน B ก็อยู่นี่ขนาดกันนะครับกวักมือได้ไหมไม่ได้มันขนาดกันนะครับวาดรูปไม่ได้กวักมือไม่ได้งั้นใช้สูตรละกันขนาดของ FV เท่ากับ Q v b sin ถ้ามุมต่อกันกี่องศาครับขนานกันขนานกันก็คือขีกันเต็งกันไปทางเดียวกัน sin 0ศูนย์ศูนย์มีค่าเป็นศูนย์อ้อ้ขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุในกรณีที่มันวิ่งในทิศทางเดียวกันกันกบสนามแม่เหล็กมันจะมีค่าเป็นศูนย์เอ๊สงสัยว่าถ้ามันวิ่งสวนทางกันละ่ะ คำตอบจะเป็นยังไงขนาด Fb ก็มีค่าเท่ากับ QvB ไซ n ์8 0อองศาไซร์รอองศามีค่าเท่าไหร่ก็มีค่าเป็น0เช่นเดียวกันโอเคเปรียบเทียบดูซิอันไหนมี Fb มากที่สุดครับมากที่สุดต้องเป็นข้อ A มีขนาดของแรง แม่เหล็กที่กระทํากับประจุมากที่สุดนะครับ A เนี่ยถือว่าเป็น F B Max สูงสุดเลยนะครับก็คือทำมุม90องศาอะไรอะ90องศาชักงงก็คือ V ตั้งฉากกับ B นะครับแต่ในกรณีที่ แรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุมีค่าเป็นศูนย์คือกรณีไหนครับกรณีที่มันขนานกันนะครับไม่ว่าจะขนานไปทางเดียวกันหรือขนานในทิศทางตรงกันข้ามกัน